ที่สุดแล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ตัดสินใจแยกทางการเมืองกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐโดยที่แต่ละฝ่ายก็มีขุนพลในมือของตัวเองโดยบรรดานักเลือกตั้งของพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรหลายคนก็มีเดิมพันวางอนาคตทางการเมืองของตัวเองผูกโยงกับพี่ใหญ่สองปอเพราะหากพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรไปต่อได้ตัวเองย่อมอยู่รอดปลอดภัยไปด้วยและหากโฟกัสไปที่ขุนพลหลักมือหนึ่งของพลเอกประวิตรยังหนีไม่พ้นชื่อผู้กองมนัสร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าสสพะเยาในฐานะมือปฏิบัติการลับซึ่งเคยเป็นหัวหอกต่อปรากฏการณ์จองโคนล้มพลเอกประยุทธ์ในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อปี 2564 ที่ผ่านมาถึงแม้จะมีปฏิบัติการเพื่อเอาคืนร้อยเอกธรรมนัสต่อหลายครั้งแต่เจ้าตัวก็ยังปักหลักสู้ในสมรภูมิต่อไปโดยเฉพาะคดีทุนจีนสีเทาที่มีตู้ห่าวคนจีนที่โอนสัญชาติจีนมาถือสัญชาติไทยก็มีชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เปิดตัวละครหลักในการเดินคดีโดยได้ผูกโยงความสัมพันธ์ของตู้ห่าวกับอดีตรัฐมนตรีรายหนึ่งด้วยโดยมีการเผยแพร่ภาพในโซเชียลมีเดียเพื่อพยายามเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างร้อยเอกธรรมนัสและตู้ห่าวที่ร่วมงานแต่งเพื่อให้มีการตีความไปว่าร้อยเอกธรรมนัสมีส่วนร่วมกับคดีทุนจีนสีเทาทำให้ช่วงหนึ่งก็มีกระแสข่าวว่าร้อยเอกธรรมนัสเดินทางออกจากประเทศไทยไปกบดานอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรอสัญญาณทางการเมืองและรอเช็คสถานการณ์ให้มั่นใจว่าตัวเองปลอดภัยก่อนเดินทางเข้ามายังประเทศไทยอีกครั้งจากนั้นก็มีขบวนการพลิกเกมคดีตู้ห่าวโดยการออกมาเปิดโปงว่ารถทัวร์กว่า 400-500 คันของบริษัท M&M Transport Service จำกัดซึ่งมีชื่อของหลานของพลเอกประยุทธ์ก็ถือหุ้นอยู่ในบริษัทดังกล่าวด้วยจากนั้นความสนใจในคดีก็พลิกทันทีจนทำให้ร้อยเอกธรรมนัสกลับมาเคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุนพลเอกประวิตรได้เต็มตัวอีกครั้งซึ่งล่าสุดร้อยเอกธรรมนัสก็ระบุว่าอนาคตการเมืองอยู่ที่การตัดสินใจของพลเอกประวิตรและทุกอย่างจะชัดเจนว่าจะย้ายกลับมายังพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ก่อนวันที่ 7 กุมภาพันธ์นี้ขณะเดียวกันยังมีการกดดันไปที่รัชดาสุริยกุลณอยุธยาอดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจากกรณีเรียกรับเงินแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งจากผู้ใต้บังคับบัญชาในสังกัดโดยมีกระแสข่าวว่านายรัชดาเป็นน้องชายของบิ๊กยอรายหนึ่งรวมถึงเป็นเพื่อนกวนก๊อปของผู้มีอำนาจในรัฐบาลทำให้การเล่นงานนายรัชดาย่อมกระทบไปถึงบิ๊กเนมรายนี้ไปด้วยถึงแม้จะมีคำสั่งย้ายนายรัชดามาที่สำนักนายกรัฐมนตรีแต่อีกด้านก็ไม่พ้นการถูกตีความว่าปิดโอกาสสอบสวนการกระทำความผิดเพราะสำนักนายกรัฐมนตรีต้นสังกัดใหม่ของนายรัชดาไม่สามารถตั้งเรื่องสอบได้เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานต้นเหตุของการกระทำความผิดเช่นเดียวกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชดังนั้นเมื่อนายรัชดาถูกย้ายออกจากหน่วยงานแล้วก็ย่อมไม่มีอำนาจสอบเช่นกันทำให้หลายฝ่ายประเมินว่าคดีนายรัชดาต้องรอให้กระแสเงียบโดยกระบวนการสอบสวนเดินไปอย่างช้าๆไม่มีอะไรคืบหน้าออกมาให้เห็นส่วนขุนพลรายต่อไปที่อยู่ในสภาวะจำยอมคือบิ๊กแป๊ะพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็จำเป็นต้องอยู่ภายในรั้วบ้านป่ารอยต่อไปเนื่องจากพลตำรวจเอกจากทิพย์ยังมีคดีอยู่ในชั้นไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหลายคดีอาทิ 1. การจัดซื้อโครงการรถยนต์ไฟฟ้าตรวจการอัจฉริยะ260คันวงเงิน9ล้านบาทระหว่างปีงบประมาณ2560ถึง 2,561 2. โครงการจัดซื้อไบโอเมตริกหรือการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองวงเงิน 2,100 ล้านบาททั้งหมดยังเป็นแค่จุดเริ่มต้นของมหาศึก2ปที่มีขุนพลของพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรเปิดฉากประลองกำลังกันเองก่อนไปถึงคิวการเลือกตั้งบนเดิมพันที่อาจต้องแลกอนาคตทางการเมืองของทั้งคู่